สวัสดีชาวไบค์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC มอเตอร์จีพีครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับจะมาแจ้งข่าวด่วนข่าวใหญ่นะครับข่าวที่แฟนๆมอเตอร์จีพีทุกคนจะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องรับทราบตรงกันนั่นก็คือมอเตอร์จีพีเจเนอเรชันใหม่กฎกติกาออกมาเรียบร้อยนะครับจากที่เราเคยคุยกันว่าเขาอาจจะมาประมาณสักสัปดาห์หน้าการแข่งขันที่เลอมองแต่ท้ายที่สุดมาแล้วมาเร็วกว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมแจ้งทุกคนกันไว้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปอัดคลิปนะครับเกี่ยวกับ Honda เกี่ยวกับ Yamaha มาตอนนั้นผมใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็รวมๆประมาณเกือบชั่วโมงแหละเพราะว่ารวมทั้งช่อง F1 ด้วยนะฮะผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าข่าวเข้ามาก่อนในช่วงที่ผมนั่งอัดคลิปอยู่เนี่ยพออัดเสร็จปุ๊บก็ถึงได้มีรายละเอียดออกมาดังนั้นผมก็จะโพสต์คลิปที่ผมอัดเกี่ยวกับ Honda อยู่ดีนะครับแม้ว่าเนื้อหาบางอย่างเนี่ยอาจจะพูดไว้นะครับตอนโดยที่ผมยังไม่รู้ว่ากฎกติกาใหม่รายละเอียดเนี่ยเข้ามาแล้วนะเอาเป็นว่าประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มหรืออาจจะดึกกว่านั้นสักหน่อยนึงนะครับก็มารับชมนะครับรับฟังนะครับประเด็นของ Honda เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับอะไรซึ่งนะครับถ้าบางทีอาจจะงงนะครับบางคนมาดูแล้วทำไมไม่ได้พูดเรื่องของกติกาใหม่นั่นเพราะผมไม่รู้ตอนนั้นนะครับในช่วงที่กดกติกามาผมกำลังนั่งอัดคลิปอยู่แล้วมาตัดต่อทีหลังไงเอาโอเคนะครับกฎกติกาใหม่จะมีรายละเอียดนะครับที่แบบว่าเป็นหัวข้อซอยออกมานะฮะแน่ใจเหลือเกินนะว่ามันน่าจะมีคนที่พอใจและไม่พอใจแต่นะครับย้ำกันไว้ก่อนเอาด้วยเหตุด้วยผลนะจะถูกใจเพราะว่าอะไรจะไม่ชอบจะโกรธจะรู้สึกว่าเอ๊ไม่เข้าท่าเพราะว่าอะไรลองว่ากันมาในเหตุผลในความรู้สึกนึกคิดของแต่ละท่านครับกฎกติกาจะมีผลในการแข่งขันฤดูกาล2027ครับดังนั้นจากนี้ไปก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณ2ปีกว่าๆนะฮะเอาเรื่องแรกเลยนะครับเครื่องยนต์ครับจะเปลี่ยนจากปริมาตรกระบอกสูบ 1,000 ซีซีจะลดลงเหลือ850ซีซีครับขนาดของกระบอกสูบนะครับจาก81มิลลิเมตรเนี่ยนะครับจะลดเหลือ75มิลลิเมตรครับนะครับมันก็จะเล็กลงนะครับลูกมันก็จะเล็กลงจำนวนเครื่องยนต์นะฮะที่ให้ใช้ต่อคนนะครับต่อ1ฤดูกาลเนี่ยจากปกติให้ใช้7เครื่องนะครับ7เครื่องนะจะลดลงเหลือคนละ6เครื่องครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกับรถที่ใช้งานอยู่ในทางท้องถนนทั่วไปนะครับในขณะเดียวกันก็จะรักษาเอกลักษณ์นะครับของ MotoGP เนี่ยที่มันโดดเด่นสวยงามเนี่ยให้มันเป็นไปในแบบเดิมแล้วก็เพื่อให้กีฬาชนิดนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองหัวข้อต่อมาครับเป็นในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนะครับก็จะถูกใช้งานเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแบบยั่งยืน 100% นั่นเองครับในส่วนของความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจากเดิมมีจุได้ทั้งหมด22ลิตรจะทำให้มันเหลือ20ลิตรครับมันก็คือมันจะเล็กลงนั่นเองการแข่งขันในวันเสาร์รอบสปรินต์เรสครับอนุญาตให้นักแข่งเนี่ยเติมน้ำมันได้แค่ไม่เกิน11ลิตรนะครับต่อมาฮะเป็นในเรื่องของแพ็กเกจแอโรไดนามิกอันนี้จะมีการลดลงไปนะครับแล้วก็จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดฮะในส่วนของแฟลิ่งด้านหน้านะครับที่อยู่ด้านบนถ้าเป็นรถโปรดักชันที่เราขับทั่วๆไปมันก็จะอยู่ประมาณไฟเลี้ยวแนวๆนั้นนะครับมันจะแคบลงครับแคบลง50มิลลิเมตรรถมันก็จะผอมลงหน่อยนั่นเองเอาง่ายๆนะฮะในของส่วนของจมูกหรือว่าส่วนหน้านะครับที่อยู่ด้านบนหรือที่เราเรียกว่าเป็นส่วนที่มันติดเบอร์ติดเลขนัมเบอร์นะครับแล้วก็รวมทั้งส่วนของคิ้วหน้าด้วยนะมันจะยื่นออกไปด้านหน้าอีก50มิลลิเมตรหรือเรียกง่ายๆว่าหน้ารถมันจะหมอบลงกว่าเดิมนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลนะครับในทางตรงแล้วก็ในเรื่องของการเบรกจะทำให้สามารถแซงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นฮะแล้วในส่วนของด้านหลังอันนี้ยังรอการทดสอบนะครับแต่จะทำออกมาให้ดีไซน์คล้ายๆกันในทุกค่ายว่าอย่างนั้นครับโดยอนุญาตให้ทุกทีมเนี่ยอัปเดตได้เพียงปีละครั้งครับ1ฤดูกาลเท่านั้น1ครั้งต่อ1ฤดูกาลนะฮะเพื่อที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายนั่นเองฮะทีนี้หัวข้อต่อมาอุปกรณ์ Ride High Device และก็ Hole Shot นะครับ2สิ่งนี้จะถูกแบน2สิ่งนี้ก็คือมันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าปรับความสูงต่ำของทางตัวรถนะครับมันจะถูกยกเลิกการใช้งานทั้งคู่เลยนะจุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับนักแข่งโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการแข่งขันนั่นเองและก็เพื่อเป็นการที่จะให้นักแข่งเนี่ยได้สู้กันด้วยทักษะการขับที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แซงกันได้ง่ายขึ้นนะฮะต่อมานะครับก็คือเป็นหัวข้อเรื่องของข้อมูล GPS
นะครับ data ข้อมูลต่างๆนะครับที่ได้เห็นกันได้เข้าถึงข้อมูลกันเนี่ยจากปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงข้อมูลกันนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในค่ายเดียวกันนะแต่นะครับกฎกติกาใหม่นักแข่งทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลกันได้หมดเลยทุกช่วงที่ลงสนามครับเพื่อเป็นการมอบโอกาสที่ดีนะฮะให้กับทีมที่มีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าแล้วก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นทำให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ข้อมูลเชิงลึกของรถเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของกฎสัมปทานพิเศษนะครับซึ่งนะครับก่อนฤดูกาลจะเปิดขึ้นไปเนี่ยนะฮะทุกค่ายทุกทีมเนี่ยก็จะอยู่ในแรงค์ B เหมือนกันหมดเลยนะครับเริ่มต้นสตาร์ทที่แรงค์ B แต่นะครับเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งฤดูกาลก็จะถูกพิจารณาอีกครั้งนะครับตามคะแนนที่ทำได้นะครับถ้าเกิดว่าทำได้ 85% ขึ้นไปก็จะถูกปัดเป็น A อย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าไม่ถึง 25% ก็จะเป็นแรงค์ D อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะขยับขึ้นลงอยู่แล้วนะครับตามตัวเลขคะแนนที่แต่ละค่ายแต่ทำกันได้นะครับทุกคนโดยจะมีผลบังคับใช้นะครับในฤดูกาล2027นั่นหมายความว่าในปี2026หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเนี่ยเราต้องได้เห็นรถเจเนอเรชันใหม่เนี่ยนะครับมานำเสนอการทดสอบทดลองให้ได้ดูกันแน่ๆนะครับทุกคนอ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปนะครับไม่ทราบว่าจะสื่อสารจะฟังกันได้เข้าใจไหมผมก็พยายามที่จะเขียนนะครับอธิบายโดยภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับโดยหลีกเลี่ยงภาษาวิชาการเพื่อที่จะได้ให้เข้าถึงข้อมูลกันได้ครบนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมั่นใจเหลือเกินนะว่าคนที่น่าจะถูกใจก็คงจะเยอะแหละฮะในคนที่ไม่ถูกใจก็คงจะมากพอๆกันนะครับในแบบนี้มันกระทบกับค่ายไหนยังไงกันบ้างแน่นอนนะครับก็คงจะกระทบในส่วนของค่ายที่เขาพัฒนาได้ดีกว่าในตอนนี้นั่นก็คือ3ค่ายจากยุโรปนะครับทั้งดูคาติทั้ง KTM ทั้งอาร์พิเลียแต่ค่าย2ค่ายจากญี่ปุ่นทั้ง Honda ทั้ง Yamaha เนี่ยมันก็อาจจะพัฒนายังไม่ทันนะครับดังนั้นนะครับเลยมองว่าขอเดานะขอเดาว่าน่าจะมีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงพอสมควรละนะฮะในที่อื่นคิดว่านะครับแต่ในที่นี้เนี่ยก็ขอร้องกันให้เยอะๆนะฮะเพื่อนๆนะครับก็คือวิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่ให้เลี่ยงคำหยาบนะครับให้เลี่ยงการโจมตีกันแบบรุนแรงนะครับชวนทะเลาะกันมากเกินไปตรงนั้นถือว่าขอร้องกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องการดราม่าใดๆรู้นะครับถ้าดราม่าช่องจะดังแต่ไม่อยากดังในแบบนั้นนะครับขอดังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดังแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแค่นี้พอกันเนาะเอาทุกคนนะครับย้ำนะครับหลังจากคลิปนี้ออกอากาศไปจะมีคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักเกือบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับเนื้อหามันอาจจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าผมไม่รู้ต้องย้ำนะครับผมยังไม่ทราบข่าวการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเพราะคิดว่ามันมาน่าจะมาสัปดาห์หน้าแต่มันดันมาเร็วนะครับทุกคนอ้าวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งในคลิปที่2รอบดึกครับ